สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่23มีนาคม2563นะคะอยู่กับดิฉันณัฐนางและคุณศิรัทยาค่ะมีหลายประเด็นให้ติดตามเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะผลกระทบจากโควิด19นะคะที่ส่งผลต่อภาพเศรษฐกิจและการลงทุนสิ่งสำคัญก็คือความเชื่อมั่นตอนนี้หายไปเยอะเลยนะคะตลาดหุ้นก็ตอบรับในแดนลบด้วยเหมือนกันค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็คงจะต้องติดตามกันถ้าเป็นสถานการณ์ในบ้านเราช่วงเวลาประมาณบ่าย 2:00 นะคะคณะกรรมการที่บริหารจัดการเรื่องของโควิด19ก็จะมีการแถลงหลังจากที่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นปรากฏการณ์มากมายนะคะเรื่องของการปิดสถานที่สำคัญต่างๆนะคะทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดภาพที่ได้เห็นคือคนเดินทางออกจากกรุงเทพนะคะกลับไปยังต่างจังหวัดนี่เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันนะคะว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยอีกมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงฝั่งของตลาดหุ้นนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาการก็ไม่ค่อยดีในฝั่งของสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะคะยังบวกได้แต่ว่าสถานการณ์ในเช้าวันนี้ตัวเลขที่รายงานกันสำหรับผู้ติดเชื้อทะลุ 336,000 คนนี่คือตัวเลขทั้งโลกนะคะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือว่าอิตาลีเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อถึง 59,138 คนและมีคนเสียชีวิตนะคะในอิตาลีแซงจีนไปไกลแล้วคุณเฟิร์น คือประมาณ 5,000 กว่าคนใช่ค่ะตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกเลยว่ายังไม่จบแล้วก็มันลากยาวแน่ๆถูกต้องค่ะแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตในอิตาลีนะคะมากกว่าจีนกับอิหร่านรวมกันแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งโลกรวมกันเกือบ 15,000 คนแล้วด้วยเหมือนกันนะคะและอย่างที่คุณหน่อยบอกไว้นะคะว่าภาพรวมเนี่ยนะคะคนที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเยอะทีเดียวมีการประเมินว่าอาจจะถึง 80,000 คนส่วนนี้คือตลาดสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ก็ถูกต้องร่วงลงไปนะคะก็ไล่ดูไปทีละภูมิภาคนะคะตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปนะคะแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้เนี่ยก็มีหลายตลาดติดลบนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยที่เราบวกกันอยู่เมื่อวันศุกร์เนี่ยอาการวันนี้ก็สุ่มเสี่ยงนะคะแต่เดี๋ยวจะรายงานให้ได้ติดตามกันเพราะว่าตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหมีมาตรการออกมาทั้งจากกนง.ลดดอกเบี้ยฉุกเฉินประชุมฉุกเฉินลดดอกเบี้ยฉุกเฉินใช่แล้วก็ยังมีมาตรการจากธนาคารแห่งประเทศไทยคือออกมาเพียบเลยต้องมาดูว่าเดี๋ยวตลาดหุ้นไทยน่าจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนภาพรวมการลงทุนนะคะล่าสุดดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเองก็ติดลบนะคะแล้วก็มีสกิลเบรกเกอร์ไปแล้วทั้ง S&P แล้วก็ Nasdaq นะคะลงไปต่ำกว่า 5% นะคะสาเหตุสำคัญนะคะก็มาจากทางด้านของสหรัฐเองยังไม่ผ่านร่างกฎหมายที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเดิมทีเนี่ยคุยไว้ประมาณ 800,000 ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ว่าล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าตัวเลขโดยรวมอยากจะให้ถึง2ล้านล้านนะคะก็คือ2 trillion ทีเดียวซึ่งเท่ากับประมาณ 10% ของ GDPเอาพุทของเขานะคะอย่างไรก็ตามพอตัวเลขนี้ยังไม่คอออกมาสักทีเนื่องจากไส้ในเนี่ยยังมีคนที่อยู่ในสภาสูงยังไม่ได้เห็นด้วยในรายละเอียดเนื่องจากมองว่าไปเอื้อกับบริษัทเอกชนมากกว่าจะไปช่วยประชาชนทั่วไปก็เลยทำให้ความมั่นใจเนี่ยหดหายไปนะคะตลาดหุ้นก็เลยร่วงลงขณะที่ Goldman Sachs เองก็ออกมาลดคาดการเศรษฐกิจสหรัฐด้วยนะคะบอกว่า GDP ไตรมาสแรกติดลบแน่นอน 6% แต่หนักหน่อยคือไตรมาส2ค่ะอาจจะติดลบถึง 24% นะคะแล้วค่อยพลิกกับเป็นบวกได้ไตรมาส 32% ไตรมาส 40% และทำให้ทั้งปีติดลบ 3.8% ก็ยิ่งสร้างความไม่มั่นใจให้กับภาพเศรษฐกิจสหรัฐไปใหญ่เลยค่ะส่วนทองคำก็บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะใช่ค่ะนะคะก็สำหรับสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างที่ได้รายงานไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเขาก็ติดไปครบทุกรัฐแล้ว50รัฐนะคะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเองเขาก็พยายามที่จะยกระดับเรื่องของความเข้มข้นในการควบคุมการระบาดนะคะฝั่งของการสาธารณสุขเนี่ยเขาก็เข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะนิวยอร์กเมืองใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าประกาศภาวะที่ต้องดูแลจัดการแบบฉุกเฉินนะคะต้องรอดูว่าจะมีการขยายเพิ่มเติมหรือเปล่าสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจนี่แหละนะคะซึ่งแต่ละธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องเตรียมแผนในการรับมือเอาไว้ด้วยรวมถึงนโยบายทางการคลังก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนโอลิมปิกนะคะมีข่าวออกมาเหมือนกันนะคะว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่มีการเลื่อนนะคะแต่ไปๆมาๆตอนนี้นะคะ
ทางคณะกรรมการโอลิมปิกสากลก็กำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะมีการวางแผนเลื่อนนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเวลาของกีฬาโอลิมปิก2020ที่โตเกียวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี่แหละเดี๋ยวคงจะต้องมีการมาประกาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าภายในเดือนหนึ่งเนี่ยน่าจะทราบผลแล้วว่าจะเลื่อนหรือเปล่าค่ะเพราะว่าประเมินว่าอาจจะไม่สามารถยุติการระบาดได้ทันในวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะค่ะส่วนตอนนี้ประชาชนทั่วโลก 1,000 ล้านคนค่ะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้านแล้วนะคะซึ่งนี่ก็เลยส่งผลทำให้ภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะกิจกรรมนั้นก็ถือว่าชะงักไปนะคะแล้วก็ทำให้หลายฝ่ายประเมินว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเร็วกว่าที่คาดกันไว้อย่างสหรัฐเองก็ไม่น่าจะพ้นภาวะถดถอยได้เช่นเดียวกับบ้านเราด้วยเหมือนกันใช่ค่ะสั้นๆที่อินเดียก็แล้วกันก่อนจะไปดูนโยบายของแบงก์ชาติเนี่ยนะคะอินเดียเนี่ยเขาซ้อมล็อกดาวน์อันนี้แค่ซ้อมนะซ้อมเพราะว่าเขามองแล้วว่าเขาน่าจะมีอัตราการระบาดที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาลองทำดูก่อนว่าถ้าห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 3:00 น. 14ชั่วโมงเนี่ยห้ามออกนอกที่พักนะคะระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดหยุดให้บริการเลยนะคะหยุดเลยนะถนนปิดตลาดหยุดยกเว้นสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะซ้อมก่อนแล้วดูว่าเป็นยังไงนะคะเป็นการซ้อมใหญ่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะตัดสินใจอีกครั้งนึงว่าจะใช้มาตรการปิดแบบนี้หรือไม่นะคะก่อนหน้านี้ในแต่ละเมืองของอินเดียเนี่ยเขาได้มีการประกาศปิดเมืองไป 21 ถึง 31 มีนาคมนะคะตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอินเดียน้อยกว่าไทยนะคะ332คนแต่คนเสียชีวิตมากกว่าคือ4คนประชากรเขาเยอะ 1,300 ล้านคนคือถ้าระบาดในอินเดียเยอะก็จะเป็นปัญหาใหญ่อีกฉะนั้นเนี่ยประเทศก็เลยต้องทำการซ้อมใหญ่แล้วดูว่าสถานการณ์จะรับมือได้หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าคนเยอะแออัดด้วยนะคะโดยเฉพาะในหลายพื้นที่แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ล็อกดาวน์ไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในตลาดเงินตลาดทุนในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรให้การเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมฉุกเฉินของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ประกาศลดดอกเบี้ยฉุกเฉินทันทีในวันศุกร์นะคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประกาศมาตรการออกมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีแพนิคเซลค่ะหรือว่าการขายแบบตื่นตระหนกในกองทุนตราสารหนี้จำนวนมากทีเดียวนะคะและนั่นก็ทำให้เกิดการ เรียกว่าราคาเนี่ยลงมาเกินกว่ามูลค่าที่เหมาะสมเนื่องจากว่าพอคนขายเยอะๆนะคะสภาพคล่องที่เคยมีอยู่ในกองทุนอาจจะสัก 5-10% นะคะแต่พอคนขายมากกว่านั้นก็จะเป็นต้องขายตราสารที่อยู่ในกองทุนออกมาแต่พอต้องขายในจังหวะที่ไม่มีดีมานด์รองรับนะคะก็ต้องเป็นการขายราคาต่ำนะคะเพื่อจะนำเงินออกมาให้กับผู้ลงทุนหรือว่าผู้ที่ขายหน่วยลงทุนออกมาดังนั้นนะคะทั้งที่ตัวตราสารเองก็เป็น investment grade คุณภาพดีนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่อง rating หรือ default แต่อย่างใดดร.วินัยไทยสันติประภพนะคะทางด้านของธนาคารประเทศไทยก็เลยมีการแถลงข่าวร่วมกับสำนักงานกลต.สมาคมธนาคารไทยแล้วก็สมาคมบลจ.นะคะถึงมาตรการดูแลสภาพคล่อง3มาตรการมาตรการแรกเนี่ยเพิ่มสภาพคล่องให้กองทุนรวมก่อนนะคะให้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ได้นะคะโดยกลไกนี้จะมีมูลค่ารวม1ล้านล้านบาทมาตรการที่2ค่ะไปดูแลหุ้นกู้เอกชนแต่ละปีก็จะมีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดต้องโรลโอเวอร์นะคะซึ่งภาวะไม่ปกติโรลโอเวอร์ได้ยากค่ะสมาคมธนาคารไทยสมาคมประกันภัยแล้วก็ออมสินรวมถึงกบข.เนี่ยก็เลยร่วมกันตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องขึ้นมาแล้วก็จะทำหน้าที่ซื้อหุ้นกู้ที่ต้องโรลโอเวอร์แต่ขายไม่หมดเอาไว้แต่ว่าต้องเป็นหุ้นกู้ investment grade คุณภาพดีเท่านั้นวงเงินรวม 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทสุดท้ายก็คือในภาวะที่ตลาดบอนด์ขาดสภาพคล่องอย่างหนักแบงก์ชาติก็สามารถเข้าไปดูแลได้นะคะโดยการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมซึ่งมาตรการนี้ก็คือคล้ายๆกับการทำ QE ที่สหรัฐนั่นเองซึ่งทำไปแล้วก่อนหน้านี้แบงก์ชาติก็ประกาศว่าทำไปแล้ววงเงินรวม 100,000 ล้านบาทด้วยกันแล้วก็จะทำต่อเนื่องนะคะเพื่อดูแลสภาพคล่องที่เป็นกองทุนอุ้มบอนด์นะคะส่วนอีกเรื่องของการประชุมกนง.สั้นๆก็แล้วกันก็คือว่ามีการประชุมฉุกเฉินเกิดขึ้นเราได้เห็นข่าวตอนเย็นใช่ไหมคะของวันศุกร์ใช่ค่ะปกติแล้วกำหนดการของกนง.เนี่ยเขาจะประชุมกันวันที่25มีนาคม
ประชุมก่อนเลยแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยลงไปนะคะตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเหลืออยู่ 0.75% นะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยบอกว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยของกนง.ลงอีกสุดท้ายจะเหลือ 0.25% นะน่าจะได้เห็นการลงอีก 1-2 ครั้งส่วนทางฝั่งของ CIMB นะคะดร.อมรเทพจาวลาเนี่ยบอกว่าอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยลงมาอีกและที่น่าสนใจคือทางดร.มนเทพเนี่ยมองว่าอาจจะเห็นมาตรการกึ่ง QE หรืออัดฉีดเงินที่ไทยจะเสริมสภาพคล่องให้ธนาคารแล้วก็ภาคเอกชน คืออัดเต็มที่พูดง่ายเพราะฉะนั้นกระทุนฉุกเฉินที่ลดไปแล้ว 0.25 เหลือ 0.75 ไม่น่าพอนะคะหลายฝ่ายฟันธงว่า25มีนาคมนี้น่าจะลดดอกเบี้ยเพิ่มหรือมีมาตรการอื่นใดรอติดตามกันได้นะคะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและหากว่าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะยังมีอีกหลายคลิปข่าวให้ดูกันอีกเพียบเลยล่ะค่ะ